สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพอกับนัทธาสาวบุรีรัมย์พัดถิ่นค่ะค่ะวันนี้นักสิมาวอลในหัวข้อคอนเทนต์ว่าลูกสะใภ้ไทยกับแม่ย่าฝรั่งเนาะค่ะฝรั่งอังกฤษเนาะค่ะอาการหนักส้นทุกอย่างแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่เข้าห้องน้ำจ้ะพี่น้องจ๋าก็เรื่องก็มีอยู่ว่าเนาะอันนี้เป็นเรื่องเราสู้กันฟังค่ะคล้ายๆก็ว่านัดขอระบายแล้วกันค่ะขอใส่คําว่าระบายเนาะจ๋าเป็นเรื่องระหว่างนัดกับเมยาจ้ะพอดีนัดไปนอนฟอร์เมยาจ้ะไผติดตามใน Facebook ก็จะรู้เนาะค่ะว่าเมยานัดบ่ค่อยสบายจ้ะเพิ่นแบบลงๆลืมๆจ้ะก็เลยต้องพัดกันไปนอนเฝ้านะคะนัดก็ไปนอนเฝ้าเพิ่นไปนอนเป็นหมู่เพิ่นนะคะบัดนี้ก็อยากเข้าห้องน้ําปวดเหี่ยวค่ะก็เลยไปเข้าห้องน้ํายังบ่ทันได้เหี่ยวหรอกค่ะพอดีเลี้ยวไปเห็นกระดาษมันบ่มีค่ะพี่น้องเนาะแต่แกนจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลยถามเมยาว่ามีกระดาษทิชชู่บ่ฉันจะเข้าห้องน้ํานะคะนักก็บอกเมยาไปเนาะค่ะเมยาก็เลยว่าเอ้ากระดาษทิชชู่บ่ล่ะบ่เมยาว่าบ่มีเด้ล่ะเมยาวางสินะคะบอกนัดว่าบ่มีเมยาว่าเอาสิเดี๋ยวฉันสิโทรไปบอกข้างนอกให้เขาเอามาส่งวาสนานักก็เลยโอ้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังนัดว่านะนักก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิโทรไปหาไผเนาะค่ะให้เอามาส่งนะคะนักก็เลยว่าบ้านเฮาแบบง่ายๆเนาะค่ะเหี่ยวบ่ได้แบบมีกระดาษเซ็ตก็มีเนาะค่ะบ้านเฮาแต่กี้เนาะค่ะเนาะแต่ซุมื้อนี้มันต้องเซ็ตมันต้องล้างพี่น้องจ๋าเข้าห้องน้ําบ่มีแบบอีหยังเซ็ตนี่มันจังได๋ล่ะมันสิเหม็นพี่น้องจ๋าเนาะค่ะบัดนี้นักก็เลยโอ้บ่เป็นหยังนักก็เลยแบบเหี่ยวไปแบบง่ายๆบัดนั้นล่ะค่ะเหี่ยวแล้วก็บ่มีกระดาษเซ็ตเลยจ้ะพี่น้องจ๋าแบบนั้นเลยแบบบัดนี้นักก็ลงจากข้างเทิงเนาะค่ะสันเทิงแม่ย่านอนสันเทิงสัน2เนาะค่ะนักก็ย่างลงไปนอนอยู่ห้องรับแขกเพราะว่าบ้านย่าก็สิมีห้องรับแขก2ห้องว่าจ้ะอีกห้องนึงก็สิเป็นห้องใหญ่แต่อีกห้องนึงเป็นห้องน้อยจ้ะนักก็ไปนอนบนโซฟาเก่าๆแล้วอีกห้องนึงนะคะบัดนี้พอตนัดลงมาได้สักพักนึงแม่ย่าก็ตามนัดมาติดๆเนาะค่ะก็เอาอันเศษผ้านะคะเศษผ้าคล้ายๆกับทำความสะอาดห้องน้ำนั่นล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะสองผืนมาให้นัดเนาะค่ะเราบอกว่าอันนัดระวังสิเราลงเอาผ้ามาให้เราว่าอันกระดาษมันเบิดเราก็เลยเอาเศษผ้ามาให้นัดเอาไว้ให้นัดเสร็จวาสนานัดก็เลยเอาเศษผ้ามาสิฮู้เสร็จได้บ่ถ้าแม่นเสร็จนัดก็ต้องเอาทิ่มเลยประมาณนี้นัดก็บ่กล้าเสร็จอีกล่ะบ่รู้ว่าเราเอาเศษผ้ามาจากไสนะคะบ่รู้ว่าเศษผ้านั้นสะอาดเราทำความสะอาดเราซักคือหยังหรือว่าเราเสร็จหรือเอามาจากมองใดจังซี่นะคะเพราะว่าเราลงลืมๆจ้ะพี่น้องจ๋าบัดนี้ก็นัดก็เลยว่าพอดีนัดเหลือบไปเนาะค่ะพอดีแฟนนัดน่ะซื้อแมคโดนัลด์มาให้นัดกินนะคะตอนแฟนมาส่งเนาะค่ะบัดนี้นัดก็เลยเหลือกระดาษทิชชู่มันเหลืออยู่2แผ่นค่ะที่บ่ได้ใส่เพราะว่ากระดาษทิชชู่เขาให้มาหลายค่ะก็เลยใส่ไปส่วนนึงแต่ว่ามันเหลืออยู่2ชิ้นนะคะ2แผ่นนะคะกระดาษทิชชู่ก็เลยเก็บไว้ก็เลยเอาวางใส่ถุงของนัดที่นัดปันแพ็คผ้าห่มพวกชุดนอนมานอนบ้านแม่ย่าจ้ะนัดก็เลยวางไว้ในหั่นแต่ว่าตอนขึ้นไปเหี่ยวนั่นคือว่านัดคิดว่ามันมีกระดาษทิชชู่นั่นเลยบ่ได้ถือขึ้นไปนะจ๊ะนัดก็เอาไว้เสร็จหน้าเสร็จมือนัดนะคะตามปกติเนาะค่ะบัดนี้พอแต่แม่ย่าเอาผ้า2พื้นน่ะพื้นน้อยๆอ่ะค่ะมาให้นัดว่าไว้ถ้าเสร็จว่าซั่นน่ะไปเข้าห้องน้ําว่าซั่นน่ะบัดนี้นัดก็เลยว่าโอ๊ยบ่เป็นหยังว่าซั่นน่ะฉันบ่เป็นหยังฉันแค่อยากปนอยู่ซื้อมันบ่เป็นหยังดอกท่านก็เลยว่าบ่เป็นหยังดอกบัดนี้ย่าก็เลยว่าเก็บไว้ซะเอาไว้ซะย่าก็ยัดยัดเหยียดให้นัดนะคะผ้า2พื้นนะคะนัดก็เลยว่าฉันบ่เอาดอกว่าซั่นน่ะขอบคุณหลายๆก็เลยวางสิที่เป็นห่วงฉันก็เลยวางสินักก็เลยหยิบอันกระดาษทิชชู่2แผ่นเอาให้ย่านอกจากให้ใส่มือเล่านะคะก็เลยว่าย่าเก็บ2แผ่นนี้ไว้เด้อเพื่อย่าอยากเข้าห้องน้ําเดี๋ยวบ่มีกระดาษทิชชู่ไว้ใส่ในความหวังดีของลูกสะใภ้เนาะค่ะก็เลยเอาให้ย่าใส่มือย่าก็เลยว่าอยู่โอเคบ่อยู่อันนี้บ่สันจังซี่นะคะนักก็เลยว่านัดโอเคนะแค่ปวดเหี่ยวนัดบ่ได้แบบปวดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าต้องขออภัยด้วยจ้ะนัดโอเคนะวังซี่เราก็เลยขึ้นไปแล้วเราก็ลงมาอีกคือว่าก่อนนัดสิได้นอนนี่เราลงมาเกือบ10โลพี่น้องจ๋าอันนี้เว้าอีหลีเด้อค่ะบ่ได้แบบเว้าใส่หลายหยังเด้อค่ะคือเราลงลืมๆค่ะประตูล็อกเรียบร้อยแล้วแฟนนัดล็อกให้เรียบนัดเรียบร้อยแล้วค่ะหรือบ่ซั่นนัดมาผู้เดียวนักก็ล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปกุ้มแงะเปิดประตูหันแล้วจ้ะพี่น้องเจ็บประตูพังค่ะพี่น้องพังแล้วครั้งนึงให้คนมาซ่อมพี่น้องจ๋าประตูแบบเปิดยากจากที่เคยเปิดง่ายเปิดยากย้อนยาจ้ะพี่น้องเพราะว่าประตูมันปิดอยู่แล้วเราก็ไปกุ้มเปิดแล้วก็ล็อกอีกรอบขึ้นไปก็ลงมาเนี่ยเกือบ10รอบพี่น้องต่อมือนึงอะค่ะพี่น้องต่อมือเลยค่ะพี่น้องทุกๆมือเลยจากประตูหลังบ้านจากอันนี้เนาะค่ะบัดที่นี่บัดที่นี่นักก็เอากระดาษ2แผ่นให้เล่าแม่นบ่จ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็สิขึ้นไปข้างเทิงแล้วก็หันหลังกลับมาบอกนัดว่าอันนั้นระวังสิแล้วบอกนัดว่าบ่แม่นนั่นดอกแล้วว่าอันกระดาษทิชชู่น่ะ
ฉันนี่ต้องเสื่องทุกอย่างเพิ่นบอกนัดนะคะหันมาบอกนัดว่าฉันนี่ต้องเสื่องทุกอย่างบ่แม่นนั่นดอกเวลาฉันถามไผจังซี่มีแต่คนบอกว่าบ่แม่นฉันบ่แม่นฉันบ่แม่นผมบ่แม่นข่อยหยังประมาณนี้นะคะคล้ายๆว่าเล่าย่านอันลูกๆอันรักของเราอะค่ะประมาณนี้ล่ะค่ะนัดบ่รู้ว่าเราคิดจังได๋เนาะค่ะเพราะว่าเราลงๆลืมๆนะคะเราเอาไปเสื่องลูกเต้าค่ะพี่น้องจ๋าแม่แต่ลูกสะใภ้ก็เสื่องจ้ะพี่น้องอย่านัดเนาะค่ะเสื่องสุยางจ้ะพี่น้องจ๋าตอนแรกนัดบ่รู้เนาะค่ะตอนแรกนัดบ่รู้นัดบอกให้แฟนฟังเนาะค่ะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะก็เลยบอกให้แฟนฟังแฟนว่าเราเป็นแบบนี้ทุกคนฮู้จ้ะเราเสื่องลูกเสื่องหลานเสื่องลูกสะใภ้เสื่องทุกคนเลยบ่แม่นเฉพาะนัดนะคะวันนี้ก็นัดก็เลยฮะคือแบบนัดอึ้งไปพักนึงนัดก็เงียบไปพักนึงเนาะค่ะคล้ายๆนัดก็อึ้งแบบเงียบแบบแนมหนาเล่าแบบงงๆนะคะว่าเป็นหยังคือต้องเสื่องแค่กระดาษทิชชู่เข้าห้องน้ําถ้าแม่นนัดอยากปวดท้ายนัดสิเฮ็ดจังได๋แก้วน้ําก็บ่มีให้ล้างตูดพี่น้องจ๊ะนัดแบบโอ๊ยนัดแบบจังสิจังได๋ดีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เลยบอกนัดเนาะว่าที่ฉันเสื่องฉันนี่เสื่องสุอย่างเลยทุกอย่างในบ้านนี่ฉันเสื่องทุกอย่างนัดอันญานัดนะคะบอกกำนัดนะคะแล้วก็บอกว่าเวลาฉันถามไผจังซี่บ่แม่นผมบ่แม่นข่อยบ่แม่นกูหยังประมาณนี้ค่ะแม่ญาอันเพิ่นบอกให้นัดฟังนะคะนัดก็เลยอ๋อนัดก็ออไปกับญาไปจังซี่นะคะเพราะว่านัดรู้ว่าญานัดป่วยค่ะแล้วเราก็ลงลืมๆนะคะเราก็ต้องเราเสื่องสุอย่างค่ะเสื่องจะลืมพี่น้องบัดนี้ยามสิหาบัดนี้นัดก็คิดว่ากระดาษทิชชู่ที่แม่ญาเพิ่นเสื่องนัดเนี่ยแล้วก็อาจสิเสื่องไว้แล้วก็ลงมองจําบ่ได้ว่าจะคงไว้มองใดอีกบัดนี้ก็หาบ่เห็นบัดนี้ก็เป็นปัญหาที่เราก็บ่สามารถอันมีกระดาษทิชชู่เซตคือกันจ้ะพี่น้องจ๋าบ่แม่นแค่นัดเราก็คือกันค่ะบ่มีกระดาษทิชชู่เซตพี่น้องจ๋าเสื่องจะลงค่ะพี่น้องจังว่าญาณัดจังว่าสุดยอดเลยก็มาบอกให้ฟังเนาะค่ะบัดนี้ก่อนที่เราสิขึ้นไปนอนอีกพี่น้องจ๋าอันห้องนั่งเรียนอีกห้องนึงนะคะเราก็เปิดทีวีไว้แล้วก็เปิดเครื่องทําความอุ่นไว้เนาะค่ะมันก็เสียงดังซู่ค่ะเสียงอันเครื่องทําความอุ่นเนาะค่ะบัดนี้เราก็บอกนัดว่าเราสิบ่เบิ่งทีวีแล้วเราสิขึ้นไปเบิ่งทีวีของเราแล้วก็สิไปนอนแล้วว่าเราเมื่อยนะคะบัดนี้เราก็ปิดโทรทัศน์แล้วแต่ว่าเสียงเครื่องทําความอุ่นน่ะมันยังเปิดซ่าเสียงบักดังนึงพี่น้องจ๋าเราเปิดแบบสุดขีดเลยค่ะแล้วปรับแบบว่าแบบดังขึ้นนะคะปรับแบบห่อนแห้งน่ะประมาณนี้นะคะนักคนเฒ่าเนาะลืมๆนะจ๊ะเราจําบ่ได้นะคะบัดนี้พอเราปิดโทรทัศน์แล้วนัดคิดว่าเราสิปิดไฟปิดอันเครื่องทําความอุ่นเราบ่ปิดเด้อจ้ะเราปิดแค่โทรทัศน์เราก็ย่างขึ้นเลยเราปิดประตูเราก็ว่าฉันไปนอนแล้วเด้อนะก็เลยไปกอดเราว่ากู๊ดไนท์ว่าซั่นน่ะกู๊ดไนท์มัมว่าซั่นน่ะแล้วก็นัดก็บอกเพิ่นเนาะค่ะว่าว่าบอกเราว่าอันลาตี้สวัสดีเด้อคุณแม่อย่างประมาณนี้นะคะเนาะนัดก็เลยบอกเราว่าอันลืมปิดอันเครื่องทําความอุ่นหรือเปล่าจังซี่นะคะแม่ยาก็เลยว่าบ่ฉันปิดเรียบร้อยแล้วว่าซั่นน่ะฉันปิดอีหยังเรียบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันก็สิไปนอนเธอบ่ต้องเป็นห่วงดอกว่าซั่นน่ะบอกนัดเนาะค่ะบัดนี้นัดก็ว่าบ่อันเจ้าลืมปิดว่าซั่นน่ะนัดบอกแม่ยาว่าลืมปิดอันเครื่องทําความอุ่นเด้อว่าซั่นน่ะนัดบอกแม่ยาแล้วก็บอกว่าบ่เราปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนเราสิขึ้นมาแล้วว่ะนัดก็เลยออไปนําเล่าแบบว่าออไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าสิไปแบบว่าอันต่อปากต่อคำกับเล่านะจ๊ะพี่น้องในความรู้สึกนัดนะคะนัดก็เลยออไปเบิดบัดนี้พอแต่เราขึ้นไปทั้งๆเรียบร้อยแล้วค่ะนัดก็เลยอันเปิดประตูไปไฟก็เปิดโทรทัศน์ปิดอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเครื่องทําความอุ่นนะคะมันดังมาหอดห้องนั่งเรียนอีกห้องนึงที่นัดนอนนะจ๊ะนัดก็เลยไปปิดสวิตช์นะคะไปกดปิดสวิตช์บัดนี้เราก็ลงมาอีกเรามาถามว่าประตูล็อกยังอันนั้นอันนี้ยังอะค่ะพี่น้องจ๋าลงมาบ่อยมากเลยจ้ะพี่น้องอันนัดก็เลยว่าเธอลืมปิดเครื่องทําความอุ่นนัดก็เลยมาปิดให้เพราะว่านัดบอกอันเธอก่อนหน้านี้แล้วนัดบอกแม่ยาก่อนหน้านี้แล้วว่าแม่ยาลืมปิดแต่แม่ยาก็บ่เชื่อนัดนัดก็เลยว่าจังซี่นะนัดก็เลยมาปิดให้เราก็เลยว่าโอ้บ่ต้องเปิดระวังสิบ่ต้องไปเปิดมันเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นว่าเพิ่นปิดแล้วนะนัดก็เลยเอ้านัดก็พึ่งเว้าไปเมื่อกี้ยกๆว่านัดปิดว่านัดว่ายาลืมนัดก็เลยมาปิดให้แล้วพัดบอกนะว่าโอ้บ่ต้องไปแตะตรงมันบ่ต้องไปปิดวาสนาญาปิดเรียบร้อยแล้วแล้วว่าอันที่จริงเราบ่ทันได้ปิดพี่น้องจ้าเราลืมจ้ะเราลงลืมจ้ะพี่น้องก่อนน่ะสิไปปิดให้จังว่านักก็เกาขมับนักก็กุมขมับแบบนี้แล้วเกาขมับแบบงงๆจ้ะพี่น้องจ้านักก็บางครั้งก็เฮาก็เครียดเฮ็ดให้เฮาเครียดไปนําจ้ะพี่น้องจ้าบางครั้งแต่ว่าก็บ่อยากซ่าเนาะค่ะเพราะว่าเฮาฮู้ว่าเราเป็นแบบนั้นเนาะจ้า
นักก็ย่างออกมาแบบง่วงๆเนาะค่ะเล่าบอกเนาะค่ะนักก็รอให้เล่าไปนอนบัดนี้เล่าก็ขึ้นไปอีกบัดนี้นักก็เลยไปสวิตช์ปิดเครื่องทําความอุ่นนะคะบัดนั้นนักก็ย่างออกจากห้องปิดไฟอีหยังเรียบร้อยเช็คทุกอย่างเรียบร้อยเนาะค่ะทั้งห้องครัวทั้งในห้องนั่งเล่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋านัดจังได้กลับมานอนในห้องนั่งห้องรับแขกอีกห้องนึงอะค่ะที่นัดนอนนะคะอันที่จริงนักขึ้นไปนอนห้องทั้งเทิงก็ได้จ๊ะแต่ว่ามันเป็นห้องที่ว่าปูเราเสียนะคะปูเราเป็นโรคมะเร็งเราเสียก็เลยบ่ได้บ่กล้านอนจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลยแต่เราก็มีห้องนอนอีกห้องนึงค่ะแต่ว่าก็บ่กล้านอนคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องจ๋าอันก็เลยอันนี้มานอนข้างล่างจ้ะพี่น้องแต่ว่าห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงห้องใหญ่นะคะที่แม่ย่าแล้วนั่งเบิ่งโทรทัศน์นะคะน่าก็สามารถนอนได้เด้อจ้ะเพราะว่ามันมีแบบว่าโซฟาแบบปรับแบบนอนได้แบบนั่งได้นะคะแต่ว่ามันนักก็บ่อยากแบบเขาไปนั่งเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวโซฟาพังมาเพราะว่ามันหลายต่อหลายคนแบบลูกเราหลายคนเนาะค่ะครอบครัวใหญ่เนาะค่ะผู้นั้นผู้นี้มานั่งมานอนเดี๋ยวก็ปั๊บขึ้นปั๊บลงนะคะนักก็เลยบ่กล้าสิไปนั่งเพราะน่ะเป็นลูกสะใภ้เดี๋ยวอันเกินยังขึ้นก็สิมาโทษนัดมาเบรมนัดนะคะนักก็เลยตัดสินใจบ่ยุ่งดีกว่าคือว่าเวลาไปเยี่ยมเล่านั่งได้อยู่แต่ว่าถ้าไปนอนไปปั๊บนั่นปั๊บนี่ยิบจับอีหยังสินักก็สิบ่อันบ่สิลุยสุรายแบบว่าไปยิบไปจับไปแตะตองอีหยังของซนโตเรานี่น่ะสิบ่แตะตองหยังสักอย่างแม้แต่น้ํากินน่ะก็ได้ฮอน้ําไปกินพี่น้องจ๋าเขาน่ะก็ฮอไปถึงแม้ว่ายาเราสิแบบให้นัดนะคะบอกนัดว่าไปกินได้เด้อขนมอยู่หันมองหันมองนี้เธอหิวเขาบ่เธอต้องการน้ําชาบ่แต่ว่าน้ําชานี่นัดเฮ็ดอยู่นัดไปเฮ็ดเองอยู่น้ําชากาแฟนัดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วน่ะก็ล้างคืนนะคะแต่ว่าส่วนหน่อยน่ะสินัดสิกินน้ำชาบ้านแม่ยาจ้ะส่วนมากก็สิกินอยู่บ้านเหลียวเลยกับไปบ้านแม่ยาไปนอนนะคะพี่น้องจ๋าก็ดูแลแม่ยาเนาะค่ะก็ทำน้ำชาให้เพิ่นกินน้ำนะก็เลยต้องการดื่มน้ำชาน้ำนะคะก็ถามเพิ่นเนาะค่ะว่าเพิ่นต้องการน้ำชาบ่สินะคะเพราะคนเฒ่าเนาะค่ะเพิ่นก็มักดื่มน้ำชาพี่น้องจ๋าแต่ว่าน้ำชาบ่ปานใดแต่ว่าอย่างอื่นเราบอกว่ากินนั่นกินนี่น่ะสิบ่แตะต้องของเราเลยในตู้เย็นคือกันเราบอกว่ามีผลไม้หยังซั่นสิแล้วว่านัดมักผลไม้มักสมมักกล้วยมักหยังสินักก็บอกนัดเด้อจ้ะสิเราบอกนัดนักก็บ่เคยแตะแม้แต่น้ำดื่มนัดก็บ่เคยแตะนัดพกน้ำดื่มของนัดไปนัดห่อเขาเห็นบ่นักเคยเห็ดคลิปไปแล้วว่านัดห่อเขากับปลาไปนั่งกินอยู่บ้านแม่ย่านัดก็เคยเห็ดคลิปลงไปแล้วจ้ะแต่ว่าอันนัดก็บ่เคยแบบเว้าอันเกี่ยวกับชีวิตของนัดกับแม่ย่าให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะนอกจากสิโพสต์ใน Facebook บ้างก็มีเล็กน้อยเนาะจ้ะก็เลยมื้อนี้ก็อยากระบายเนาะค่ะเพราะว่านัดเจอมาแบบนี้เนาะค่ะก็บางครั้งนัดก็เฮ็ดงานเครียดมาเนาะบางทีนัดก็มานอนเฝ้าแม่ย่าบัดนี้หลังจากนัดนอนเฝ้าแม่ย่าแล้วนักก็รีบตื่นแต่เช้าพี่น้องจ๋าตื่น 6:00 น. ตี 5:00 น. กับพ่องเพื่อที่สิขับรถกลับมาเตรียมของให้ลูกชายมาเตรียมนั่นเตรียมนี่อันช่วงน้ําชาให้แฟนก่อนไปเฮ็ดงานอีกพี่น้องจ๋าคือนัดนําชีวิตลูกสะใภ้นี่บางทีมันก็อาจจะดูแบบว่าบางคนอาจสิมองเพิ่นๆว่าเป็นเมียฝรั่งอาจสิแบบว่าสบายเนาะจังซั่นจังซี่คือในมุมมองของคนทั่วไปมองว่าชีวิตมาดามชีวิตเมียฝรั่งนี่ต้องเลิศหรูจังซั่นจังซี่นั่งกินนอนกินมันบ่แม่นเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน่ะสิเว้าต่ออีกคลิปนึงเนาะจ้ะเพราะว่าคลิปนี้มันอาจสิยาวจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้น่ะก็แค่มาระบายซื่อแต่ว่าสรุปคือว่าแม่ย่านัดเพิ่นบ่ได้แบบไล่กาดเพิ่นบ่ได้แบบว่าเป็นคนแบบนั้นเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่แม่นคนแบบขี้ที่ขี้เหนียวอีหยังแล้วก็เพิ่นบ่แม่นคนแบบว่าห่วงลูกห่วงเต่าดอกจ้าพี่น้องเพียงแต่ว่าก่อนที่นัดสิมาอยู่ตอนที่นัดมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแม่ย่านี่ดูแลนัดอย่างดีจ้าพี่น้องจ๋านัดเว้าได้เต็มปากเลยว่าแม่ย่านัดนี่แล้วหักนัดเด้อจ้าพี่น้องเราแบบดูแลสุอย่างจนนัดท้องจนคลอดลูกอ่ะพี่น้องตั้งแต่มือแรกนะคะเราดูแลนัดอย่างดีค่ะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้นัดได้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วพานัดออกไปทําความรู้จักญาติพี่น้องเราบ่สุคนจ้ะพี่น้องแล้วพี่สาวแล้วมีเจ้าคนแล้วพานัดไปทักทายพี่น้องไปฮู้จักกับพี่น้องทําความรู้จักบ่สุคนเลยจ้ะพี่น้องพาออกไปข้างนอกไปกินข้าวนอกบ้านซุมมือเลยพี่น้องจ๋าเช้าเที่ยงแลงนัดแฟนน่ะไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะแม่ย่าเป็นคนดูแลนัดนะจ๊ะนั่นล่ะจ้ะน่าก็ซาบซึ้งในความดีของเราที่เรามีต่อนัดเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะอาการเล่าแบบว่าเราป่วยอ่ะพี่น้องเราเป็นแบบคือว่าคนเฒ่าเนาะจ้ะอายุมากขึ้นมันก็เฮ็ดให้ว่าอายุมากขึ้นแล้วเนาะลืมบ่ว่าไผดอกค่ะถ้านัดเฒ่าไปนะก็ต้องลืมขนาดบ่ทันเฒ่าก็ยังลืมเนาะนั่นก็มีคือกันค่ะพี่น้องบ่แม่นแต่เล่าก็สิไปโทษเล่ามันก็บ่แม่นเนาะจ้ะให้นึกถึงว่าตอนเฒ่าเฒ่าก็ต้องเป็นแบบนั้นคือกันประมาณนี้ค่ะสิ่งที่นัดทําได้ก็คือว่าต้องเข้าใจในสิ่งที่เล่าเป็นนะคะพี่น้องจ้ะเพราะว่านัดขึ้นมานี่นะนัดบ่รู้ภาษาอังกฤษบ่เก่งภาษาอังกฤษแม่ย่าก็เป็นคนทรงเรียน
เงินเล่าใจต่างหากค่ะเป็นคนแบบว่าอันนี้ย่อมใจเพื่อลูกสะใภ้ให้ลูกสะใภ้ไปเรียนภาษาแล้วเรามีหยังสิแล้วก็ให้นัดจ้ะพี่น้องจ๋าเราบ่เคยขี้เหนียวกับลูกสะใภ้เราบ่เคยอันนี้เฮ็ดบ่ดีหยังกับลูกสะใภ้จ้ะเพียงแต่ว่าเราอายุหลายค่ะเรามีปัญหาแบบว่าเป็นโรคลุงลืมดิเมนเทียค่ะพี่น้องต้องกินยาซุมื้อน่ะสิเว้าโตเนาะค่ะเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้น่ะก็มาระบายมาเว้าให้ฟังซื่อๆค่ะเราสู้กันฟังว่าชีวิตนัดระวังลูกสะใภ้ไทยกับแม่กับแม่ยาฝรั่งนะคะเป็นจังใดจังใดเนาะค่ะบางครั้งน่ะก็เฮ็ดงานเนาะค่ะเฮ็ดงานทั้งงานบ้านงานเรือนทั้งงานอยู่มองเฮ็ดงานคือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันแบบว่ามันสะสมนะคะเฮ็ดให้น่ะแบบเครียดเนาะค่ะงานก็หลายเนาะค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดนําค่ะน่ะก็แบบคิดเครียดแน่บัดนี้นัดอันบัดนี้แม่ยามาป่วยนําก็เฮ็ดให้เฮาแบบว่าเครียดนํานะคะแฟนก็แฮงเครียดอยู่แล้วแฮงกังวลเป็นห่วงแม่ยาเนาะค่ะเนาะเป็นห่วงแม่เพิ่นน่ะก็เป็นห่วงคือกันจ้ะก็เฮ็ดให้นัดจริงเครียดไปใหญ่บัดนี้น่ะก็แบบบ่มีมองสิระบายค่ะบ่ฮู้สิไประบายกับไผบอกกับแฟนก็เลอะต้นแฟนค่ะเพราะว่าเพิ่นก็คิดหนักเนาะค่ะแม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะแม่ไผก็ฮักเนาะค่ะน่ะก็ฮักแม่ยาเด้อจ้ะบ่แม่นว่าบ่ฮักเพียงแต่ว่าน่ะก็อยากระบายเนาะค่ะบางครั้งมันก็เครียดบ่ฮู้สิไปเว้าไปคุยกับผู้ใดเนาะจ้ะเอาล่ะค่ะถ้าเกิดว่าก็อย่าลืมนะคะติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะน่ะก็สิเว้าให้ฟังเนาะค่ะก็มื้อนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้เนาะค่ะจังไหนก็ฝากเป็นกำลังใจให้นั้นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปที่นัดโดดลงค่ะผู้ใดมีคำถามอีหยังแล้วก็อยากให้นัดเว้าอีหยังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างเด้อค่ะนะถนัดเว้าใดนะก็สิเว้าถนัดเว้าบ่ใดนะก็บ่สามารถเว้าใดเนาะค่ะต้องขอโทษขออภัยนำเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับมื้อต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ